ครับสวัสดีครับแนะนำหุ้นเด็ดมาเลยนะคะหุ้นเด็ดใช่ไหมฮะสั้นๆเลยเนาะก็ตัวคาหมาก็ยังได้ต่อนะครับผมค่ะค่ะของคุณขึ้นอยู่ตั้งแต่เช้าเนาะครับก็ตอนนี้7.150นะครับก็ซื้อได้แล้วนะครับน่าจะทำไฮใหม่น่าจะผ่าน 7.2 ได้อะไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยจากที่เดิมให้ประมาณ 7.45 ค่ะน่าจะขึ้นไปใกล้ประมาณ 7.8 ถึง 8 บาทค่ะนะครับตัวคามาใช่แล้วก็อย่างคิวเฮ้าก็ยังได้นะครับคิวเฮ้า AP ก็ยังเป็นหุ้นที่ในกลุ่ม property ผมชอบนะฮะโอ้คิวเฮ้ามา 2.50 เลยนะครับก็ AP ด้วยก็มันสับไปขึ้นนะพี่ว่าง่ายคือเมื่อวาน LPN อะไรนะฮะสุภาลัยใช่ป่ะศึกษาขึ้นมาเยอะก็เวียนกันเล่นนะครับสับไปสับมาเนี่ยฮะแต่ว่าผมถ้าถามก็ถ้าเป็นท็อปพี่เราในกลุ่มก็คือ AP กับ Q House นะฮะก็เก่งมาตรการกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยนะครับผมว่าน่าจะมีแหละค่ะนะครับหลังจากที่วันนี้ทางครม.ก็ประกาศตัวช่วยเหลือธุรกิจ SMB เข้ามาทางมาตรการภาษีหรือว่าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับก็ไปสับตัวกับพี่ AP Q House ค่ะแล้วก็คามาส่วน NCH ที่บอกไปเนี่ยมันหลุดแล้วไงนะฮะมันต่ำกว่าที่บอกแล้วก็แสดงว่าจะไม่ขึ้นแล้วก็พักตัวไปก่อนค่ะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ดูหุ้นอาจจะดูหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยค่ะตัวไหนคะวันนี้ KCE มาแรงนะครับก็แนะนำเป็น SVI ผมว่าน่าจะฝากกันเล่น SVI นะคะครับ SVI ก็น่าจะได้เห็นประมาณ5บาทเยอะนะครับก็นั่นแหละประมาณ 4.965 บาทน่าจะ5บาทอัพได้นะค่ะค่ะ5บาท5ตังค์แหละอันเก่ามันอะครับ5บาทแต่ว่า 5.2 สตอรี่เขาประมาณนั้นแหละฮะครับก็คือเต็มที่ประมาณค่ะน่าจะได้ประมาณ 5.2 ค่ะค่ะได้ค่ะอ่ะครับแล้วตลาดหุ้นไทยนะคะตลาดหุ้นมันก็แกว่งไซด์เวย์เหมือนเดิมคืนนี้จากที่มองว่าจะหลุดก็ไม่หลุด1360ใช่ไหมฮะแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาได้แล้วก็ยืน1370ได้ด้วยตอนนี้ก็เนี่ยน้องอาจจะขึ้นไปหากรอบบนอีกครั้งนึงที่ประมาณ1380นะฮะ1มันจะมี1380แล้ว1385พอจำได้ไหมโอเค1380 1385แล้วก็ถ้าเป็นฟิวเจอร์ลองไปดู S Series S 0 Series U ใช่ไหมพี่จ้า U ค่ะ Series U ผมมาให้รอช็อตเหมือนเดิมด้านบนนะให้รอก่อนนะที่มันนี่มันขึ้นมาเกือบถึงกรอบบนละนะฮะก็ประมาณ8 9ไปปลายอ่ะแล้วก็คัทลอส905ถ้าสูงกว่าถ้าสูงกว่าครับภาพก็ยังแกว่งในกรอบค่ะค่ะครับผมพรุ่งนี้ประเด็นก็ไม่มีอะไรนะค่ะครับผมนั่นอาจจะเป็นสัปดาห์หน้ามากกว่าทั้งประชุมกนง.บ้านเราแล้วก็ประชุมเปรตสัปดาห์หน้าค่ะครับอะไรพี่หัวเราะคือพี่เห็นดาวโจนส์มันขึ้นรึดๆเลยนะก็มันเมื่อวานเมื่อคืนปิดไงพี่ค่ะค่ะครับปิดก็เดี๋ยวดูตอนจริงดีกว่าวันนี้คืนนี้เปิดมาอาจจะเปิดกระโดดแล้วก็ไปไม่ไหวหรือว่าไงก็ต้องรอตามดูจ้าได้อ่ะคงหมดแล้วนะของอ่องเนาะครับหมดแล้วครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะ